ไปดูที่จังหวัดระยองค่ะนี้นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆแล้วหลังจากนั้นมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นสาเหตุเนื่องมาจากว่าพูดจาข่มไปข่มมาต้นเรื่องมันเริ่มมาจากชายคนหนึ่งค่ะเดินไปยืมที่ชาร์จแบตกับเด็กวัยรุ่นแต่ดันไปพูดจาข่มเขาว่าเราอะรวยเป็นมหาเศรษฐีเด็กวัยรุ่นมันไส้ก็เลยไม่ให้ยืมชายคนที่จะยืมที่ชาร์จแบตตอนแรกก็เลยโมโหเอาหมวกกันน็อกไปปาใส่รถเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตีกันจนร้านก๋วยเตี๋ยวพังเนี่ยร้านนี่ใครจะรับผิดชอบเนี่ยคนที่บ่นออกมาว่าร้านพังใครจะรับผิดชอบคือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะมีคนมาตีกันจนโต๊ะจนเครื่องปรุงเก้าอี้พังระเนระนาดร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้อยู่ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะคนในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเลยเนี่ยประมาณสักตี 3สถานบันเทิงเพิ่งเลิกพอออกจากผับแล้วเหมือนหิว คนมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันตรงนี้สักพักหนึ่งชายเสื้อเหลืองที่ใส่เสื้อแขนสั้นตามที่เราเห็นในคลิปเหมือนผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องเดินมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวสักพักหนึ่งแต่ไม่มีเงินสดจ่ายแต่จะจ่ายด้วยการโอนร้านกันรับโอนนะแต่ปรากฏว่ามือถือเขาแบตหมดเขาก็เลยเดินไปขอยืมสายชาร์จจากเด็กวัยรุ่นคู่กรณีที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ด้วยความเมาด้วยอะไรด้วยไปพูดจาเบ่งโอ้อวดกับเด็กวัยรุ่นว่าตัวเองอะรวยเป็นมหาเศรษฐีเด็กวัยรุ่นก็เลยหมั่นไส้ก็เลยไม่ให้ยืมหลังจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะกันไอ้ชายเสื้อเหลืองคนแรกอะค่ะที่จะไปยืมสายชาร์จเขาก็เลยโมโหเดินไปหยิบหมวกกันน็อกที่วางบนมอเตอร์ไซค์คว้างใส่ไปแล้วปรากฏว่าหมวกกันน็อกมันกระเด็นไปโดนไฟท้ายรถที่จอดอยู่ตรงนั้นแตกหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เลยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันทั้งเจ้าของร้านทั้งคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนที่มาด้วยกันกับคนที่มีเรื่องอ่ะพยายามเข้าห้ามปรามกันเองฝั่งร้านรีบโทรแจ้งตำรวจมานะคะตำรวจมาคือขับขี่รถผ่านแล้วจอดดูไม่ได้ลงมาสอบถามไม่ได้ลงมาระงับเหตุแล้วก็ขับเลยออกจากจุดนี้ไปเจ้าของร้านบอกก็งงเหมือนกันถ้าโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาดูแต่ไม่ระงับเหตุไม่ต้องมาก็ได้เจ้าของร้านเขาก็งงเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็อยากให้วัยรุ่นที่ตีกันและแยกย้ายไปอ่ะคุณกลับมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านได้ไหมคุณไปแล้วก็จริงโต๊ะเก้าอี้เครื่องปรุงจานชามพังแบบนี้วันรุ่งขึ้นเขาจะขายของยังไงเจ้าของร้านบอกผมมาเดือดร้อนครับแล้วนี้คนจะกล้ามากินหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ